สวัสดีครับติ่งเทวายครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมานั่งข้างผมในเจ้า Neta S นะครับซึ่งก็จะเป็นซีดานแฟลกชิพตัวล่าสุดจากทางค่าย Neta นะครับหรือในจีนก็เรียกว่าเหนือจานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากตำแหน่งที่ผมนั่งเนี่ยอันนี้ผมถือว่าผมปรับแบบนั่งสบายๆแบบสูงสุดนะครับปรับตำแหน่งของเบาะขึ้นมาในระดับที่สูงที่สุดเลยนะด้านหน้าเนี่ยที่บังแดดนะครับก็จะมีไฟแล้วก็กระจกอันนี้จะไม่ได้ใหญ่เท่ากับโอร่านะครับโอร่ากูดแคท GT ตัวใหม่นี่จะใหญ่มากหรือบัลเลตแคทก็จะใหญ่มากแต่ว่าเวลาเปิดลงมาเนี่ยมันก็จะบังวิสัยทัศน์ค่อนข้างเยอะนะครับอันนั้นก็ต้องระวังให้ดีมีไฟแล้วก็ไฟ LED เป็นไฟแบบสีเหลืองด้วยนะไม่ใช่ไฟสีขาวนะครับถ้าเรามาแล้วบังนะฮะจะเหลือแก๊ปประมาณเกือบคืบนะครับฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการปรับเบาะของคุณเองว่าจะให้เสา B มันบังหรือว่าเลื่อนไปด้านหน้าให้ตัวนี้มันบังนะครับอันนี้แล้วแต่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนะเนี่ยมีไฟเหมือนกันนะครับด้านบนนี้ครับก็จะมี SOS นะครับมีไฟฉุกเฉินนะกล้องเซลฟี่ด้านหน้านะครับแล้วก็ LED ด้านหน้าเป็นแบบสัมผัสตัวนี้นะครับด้านบนเนี่ยไม่มีม่านซันรูฟตรงนี้กระจกก็ตัดแสงมาแล้วนะครับแล้วก็จะมี ADAS มีชุดการช่วยเหลือการขับขี่มานะครับซอฟต์แวร์เนี่ยผมลงลึกไม่ได้เพราะว่าไม่มีภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนสังเกตเห็นได้เลยก็คือหน้าจอขนาดมหึมานะครับตัวนี้เนี่ยประมาณ17นิ้วกว่าเลยนะครับเปลี่ยนจากขับโมดูล S มาขับตัวนี้จอมันรู้สึกว่าใหญ่กว่าอีกเพราะว่าขอบมันไม่ได้หนานะครับจอใหญ่มากๆแล้วแถมยังมีจอให้ผู้โดยสารด้านหน้าด้วยนะครับจากตรงนั้นเนี่ยเด็กๆสามารถดูประตูอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ยังมีจอบอกสถานะการขับขี่ต่างๆด้านหน้าคนขับด้วยนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยแยกกันชัดเจนนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มลักษณะจะใกล้เคียงกันกับ Tesla นะฮะก็จะเป็นปุ่มสโครปุ่มปรับขึ้นลงเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มซ้ายขวาฉะนั้นการปรับเปลี่ยนทุกอย่างจะใช้ปุ่มพวกนี้โดยการเลือกจากหน้าจอแล้วก็ปรับนะครับอันนี้จะเหมือนกับ Tesla เลยด้านหน้านะฮะก็จะมีอย่างที่กับของก็จะมีฝาปิดนะครับมีที่วางแก้ว2ใบนะฮะแท่นชาร์จไร้สายอยู่ตรงนี้นะครับที่เก็บของก็อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีไฟ12โวลต์120วัตต์มาให้ด้านในนะครับสำหรับ USB เนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับ Headroom เนี่ยมันสามารถปรับได้รองรับสรีระของคนได้ทุกความสูงไว้ผมสูง172เนี่ยผมสามารถปรับแบบลงไปต่ำที่สุดละเอ็นตั้งขึ้นหรือขึ้นมาสูงสุดละเอ็นไปด้านหลังหน่อยแล้วก็ยังสามารถนั่งได้สบายๆนะครับตัวนี้ถือว่าดีแล้วก็ฐานล้อที่ค่อนข้างที่จะยาวฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถือว่าการนั่งภายในเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างที่จะโอ่งโถงใช้ได้เลยนะครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านหลังว่าเป็นไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับครับสรุปด้านหลังนะฮะด้านหน้าเนี่ยอย่างที่ผมปรับให้นั่งสบายๆแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเล็กรูมยังเหลือแบบเยอะมากๆนะฮะมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีซองเก็บของตัวนี้น่ะจะใกล้เคียงกันกับ BYD Han ตัวใหม่เลยนะฮะก็จะทำเป็นซองแบบแข็งละแล้วก็มียางรัดตรงนี้วางของเก็บของได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังอัลคาทราอย่างดีเลยนะครับการเก็บวัสดุอะไรพวกนี้ถือว่าดีมากนะฮะแล้วก็มีวูดทริมด้วยนะมีไฟแอมเบียนไลท์อย่างดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบอร์ดขั้นตอน2แถวตรงกลางนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยสามารถที่จะปรับเป็นที่นั่งได้เหมือนกันแบบนี้นะครับหรือถ้าจะไม่ได้ปรับเป็นที่นั่งเนี่ยก็สามารถที่จะดึงลงมานะฮะแล้วเป็นที่พักแขนได้ซึ่งที่พักแขนตัวเนี้ยก็สามารถเก็บของได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะฮะสามารถปรับระดับเอ็นขึ้นเอ็นลงของที่นั่งได้นะครับซึ่งการปรับเอ็นขึ้นเอ็นลงอย่างนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันกับ BYD Han นั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้ว2ใบนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมจะชอบมากมันจะไม่ได้สั้นมากพอมันไม่สั้นมากเนี่ยเราวางแก้วเนี่ยเราก็วางแขนได้โดยที่มือเราไม่ต้องไปชนแก้วนะครับอันนี้ถือว่าดีมากถ้าทุกคนเห็นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นช่องในการที่ให้เรา access เข้าไปในกระโปรงท้ายนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถไปเปิดกระโปรงท้ายนะ
สำหรับ Headroom นะครับจากด้านหลังเนี่ยก็จะอยู่ประมาณกำปั้นกว่าเลยถ้านั่งยองๆถ้านั่งแบบหลังชิดเลยก็จะเหลือประมาณ1กำปั้นนะครับประมาณ1กำปั้น Legroom คือว่าโองโถงมากฐานล้อที่ยาวมากๆทำให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนั่งสบายมากๆนะครับมีไอโซฟิกด้วยนะเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่สามารถที่จะพับเบาะเอ็นมาด้านหน้าได้หมดนะครับเพราะว่าที่เก็บของด้านหลังหรือกระโปรงท้ายเนี่ยมันแยกไปต่างหากอะนะครับไม่ได้รวมกันนะครับตรงนี้ก็จะมี USB C แล้วก็ USB A นะครับช่องแอร์ด้านหลังปรับแมนนวลนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวบอกเวลานะครับว่ากี่โมงแล้วแล้วก็อุณหภูมิด้านหลังด้วยแอร์ด้านหลังนะฮะคือว่าทำออกมาได้หรูหราใช่ได้เลยนะตัวนี้ก็สามารถปรับความสูงได้นะเนี่ยสามารถปรับความสูงของที่พักศีรษะได้นะนะครับปรับได้ด้านหน้าเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็สามารถปรับความสูงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้รอชมพรีวิวด้านนอกและด้านในแบบเวอร์ชั่นปกติด้วยนะครับยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามที่ Why Buy Thing ด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ออกมานะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ